ที่นี่ทีวีไทยค่ะคุณผู้ชมคะในประเทศไทยมีกฎหมายบังคับให้คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วนะคะเวลาขับรถยนต์ในหลายๆประเทศมีกฎหมายที่บังคับให้มีเบาะนิรภัยสำหรับเด็กแล้วนะคะแต่ว่าประเทศไทยยังไม่มีค่ะจากงานวิจัยก็พบว่าถ้ามีเบาะนิรภัยสำหรับเด็กโดยเฉพาะที่เบาะด้านหน้าจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บได้ถึง15%ค่ะติดตามจากคุณวิริศหุ่นเจริญค่ะทันทีที่มาถึงโรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์นายนพดลอนุจาริยาภาพาลูกฝาแฝดซึ่งหลับอยู่ในเบาะนิรภัยสำหรับทารกลงจากรถยนต์และเข้าไปที่ห้องเด็กก่อนวัยเรียนเพื่ออยู่ในความดูแลของครูพี่เลี้ยงและจากการสอบถามเหตุผลที่ทำให้นายนพดลตัดสินใจซื้อเบาะนิรภัยเป็นเพราะมั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับลูกมากขึ้นสำหรับเด็กแล้วเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยจำเป็นนะครับเพราะว่าการให้คุณแม่อุ้มในรถเนี่ย อย่างแรกก็คือถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันคงไม่ปลอดภัยทั้งแม่และเด็กนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราซื้อมาก็เป็นอุปกรณ์ที่มันเป็นมาตรฐานที่มันควรจะต้องมีนะครับแล้วก็มัน เพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้กว่า180มีเบาะนิรภัยสำหรับเด็กอยู่ภายในรถเช่นแบบที่ติดอยู่กับเบาะหน้าที่จะต้องให้เด็กหันหน้าเข้าในรถเพื่อจะได้ไม่ถูกแรงเหวี่ยงไปกระทบกับอุปกรณ์ด้านหน้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุโดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบว่าเบาะนิรภัยช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของทารกได้ถึง70%และเด็กเล็กได้ถึง54-80%รวมถึงมีโอกาสบาดเจ็บต่ำกว่าเด็กที่นั่งโดยไม่ใช้เบาะบนที่นั่งด้านหน้าถึง15%จริงเงินบางทีชีวิตมันสำคัญกว่าเงินนะครับเงินมันไม่ตายก็หาได้แต่ว่าคือให้เขาปลอดภัยในเรื่องสำคัญที่สุดนะครับการเลือกเบาะนิรภัยสำหรับเด็กควรเลือกตามขนาดและน้ำหนักตัวเด็กรวมถึงต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยทุกครั้งและควรติดตั้งเบาะนิรภัยที่เบาะด้านหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกกับอุปกรณ์ด้านหน้ารถหรือกระเด็นออกจากตัวรถผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กยืนยันถึงความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยให้กับเด็กเช่นเดียวกับการคาดเข็มขัดนิรภัยในผู้ใหญ่ก็ต้องขอเรียนว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะตราบใดที่ท่านคาดเข็มขัดนิรภัยและรู้สึกว่ามีความปลอดภัยมากกว่านะฮะลูกหลานของท่านเองเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องถูกยึดเหนี่ยวในขณะที่รถยนต์เคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็วเช่นกันครับซึ่งระบบการยึดเหนี่ยวด้วยเข็มขัดนิรภัยอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอสำหรับเด็กเล็กนะฮะก็ต้องใช้ที่นั่งนิรภัยด้วยนะโดยพ้องยิ่งถ้าหากถูกยึดเหนี่ยวในที่นั่งด้านหน้านะยังไม่เหมาะสมแล้วก็มีถุงลมนิรภัยอยู่เนี่ยปรากฏว่าจะก่อเกิดอันตรายได้มากกว่านะครับองค์การอนามัยโลกระบุว่าแต่ละปีประเทศไทยจะมีผู้เสียชีวิตด้วยรถยนต์120เสียชีวิตจากการชนอย่างแรงโดยผู้ขับขี่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยและเด็กในรถก็ไม่ได้นั่งเบาะนิรภัยขณะที่ผลการวิจัยจากประเทศนอร์เวย์ยังพบว่า60%ของผู้ขับรถยนต์และผู้โดยสารรถยนต์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีโอกาสบาดเจ็บสาหัสใกล้เคียงกันถ้าไม่มีการใช้เบาะนิรภัยสำหรับเด็กหรือคาดเข็มขัดนิรภัยทำให้หลายประเทศออกกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ที่นั่งเด็กภายในรถขณะที่ประเทศไทยยังคงไม่มีกฎหมายคุ้มครองในเรื่องนี้วีริศ หุ่นเจริญทีวีไทยรายงานกลุ่มประเทศที่บังคับใช้เบาะนิรภัยสำหรับเด็กแล้วก็คือสหรัฐและยุโรปบางประเทศนะคะ